ส่วนช่วงสู้ภัยแล้งวันนี้นะคะคุณสีฟ้าจันทองวัฒนานะคะจะพาไปชมเกษตรกรที่จังหวัดอ่างทองค่ะเขาปรับตัวสู้ภัยแล้งด้วยการนำเอาระบบน้ำหยดมาใช้นะคะลดการใช้น้ำแล้วก็ให้ผลผลิตดีด้วยไปติดตามจากคุณสีฟ้าค่ะการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดนะคะช่วยให้น้ำซึมลงรากพืชอย่างช้าๆส่งผลให้พืชเจริญเติบโตเร็วค่ะรวมถึงประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะเนื้อที่จำนวน4ไร่ที่เห็นอยู่นี้เต็มไปด้วยพืชผักนับ10ชนิดเช่นถั่วฝักยาวมะเขือเทศดอกแครดอกขจรฝรั่งและกล้วยที่นายเสน่ห์ตู้พิจิตรเกษตรกรจังหวัดอ่างทองปลูกไว้เพื่อขายและรับประทานเองในครอบครัวซึ่งเดิมทีต้องใช้น้ำปริมาณมากในการรดพืชผลทางการเกษตรแต่เมื่อเกิดภาวะน้ำแล้งไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรจึงได้เปลี่ยนวิธีใช้น้ำจากแบบเดิมมาเป็นระบบน้ำหยดสามารถลดการใช้น้ำได้หลายเท่าตัวและให้ผลผลิตมากขึ้นด้วยมันไม่น้ำไม่มีการเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหยดที่ลุ่มมันเนี่ยมันก็จะอยู่ของมันอยู่บริเวณนี้ประมาณเมตรหนึ่งลุ่มมันเนี่ยถ้าเราลดใช้ระบบน้ำเราลดมันก็จะกระจายหมดทั้งทั่วมันน้ำก็เปลืองเสียหายไปเยอะเพราะฉะนั้นสำหรับการให้น้ำในระบบน้ำหยดจะเปิดระบบให้น้ำวันละ15นาทีครอบคลุมพื้นที่ทั้ง4ไร่น้ำจะหยดบริเวณรากพืชช่วยรักษาระดับความชื้นของดินทำให้พืชดูดซับน้ำไปใช้ได้ง่ายถือเป็นการควบคุมปริมาณน้ำให้แก่พืชครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้งอย่างสม่ำเสมอสร้างความเจริญเติบโตให้กับพืชได้สมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้นายเสน่ห์ลงทุนด้วยงบประมาณ 45,000 บาทแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลผลิตและรายได้ที่ตามมารวมถึงปริมาณน้ำที่ใช้น้อยกว่าเดิมถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าระบบน้ำหยดจะมีต้นทุนสูงนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนรวมถึงการประหยัดน้ำแล้วค่ะถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวค่ะ